ขึ้นมาด้วยงั้นถ้าทำเร็วๆเนี่ยคนไข้บางคนเนี่ยทำแค่กรอบผิวแล้วก็ยิงวีบีมบางคนก็ดีขึ้นเยอะค่ะแต่บางคนไม่รู้คนไข้บางคนไม่รู้มาหาเราบางทีแบบว่ามันเก่าไปแล้วค่ะเป็นริ้วๆริ้วๆขาวๆไปหมดเลยเป็นแผลเป็นเก่าไปแล้วเป็นแผลเก่าไปแล้วคราวนี้วิธีรักษาไม่เหมือนกันแล้วนะไม่เหมือนกับวิธีที่เราคุยกันตอนแรกแล้วเริ่มเป็นแผลใหม่ๆอันนั้นรักษาง่ายกว่าเยอะแล้วผลการรักษาดีด้วยนะถ้าจะให้ง่ายนิดเดียวเนี่ยต้องรักษาตอนแรกๆถ้าเป็นแผลเป็นเก่ารักษาต่างกันแล้วก็แผลเป็นเก่าเนี่ยได้ให้ผลดีไม่เท่ากับแผลเป็นใหม่นะคะวิธีการรักษาแผลเป็นเก่าเนี่ยจะใช้เลเซอร์ตัวเดิมเหมือนตอนแรกไม่ได้แล้วนะคะต้องเปลี่ยนใหม่คือเปลี่ยนเป็นเลเซอร์อะไรที่มีการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนเยอะๆแล้วก็มีเลเซอร์ที่ปรับผิวออกไปด้วยเพราะฉะนั้นก็จะเป็นกลุ่มเลเซอร์ที่กระตุ้นการสร้างคอลลาเจนนะคะอย่างเช่นกลุ่มพวกคูทัดคือยิงลงไปลึกๆใต้ผิวทำให้เกิดอันตรายทำให้เกิดการทำร้ายเนื้อเยื่อใต้ผิวแล้วก็กระตุ้นการสร้างขึ้นมาให้เขาสร้างใหม่ให้เขาสร้างขึ้นมาใหม่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็อาจจะทำเลเซอร์ปรับสภาพผิวคู่ไปด้วย อย่างที่บอกว่าพอผิวแตกลายมันเป็นริ้วๆค่ะเป็นริ้วๆๆๆๆเพราะฉะนั้นเวลาที่เราใช้เลเซอร์ปรับสภาพผิวก็คือเราก็เกลี่ยผิวออกไปด้วยค่ะก็ทำให้มีการสร้างคอลลาเจนขึ้นมาใหม่มากขึ้นนะคะเทคโนโลยีที่ทำกันบ่อยอยู่ปัจจุบันนี้นะคะก็จะเป็นกลุ่มพวก fractional technology คำว่า fractional technology หมายถึงเทคโนโลยีที่เขาทำเป็นจุดเล็กๆไปทั่วๆผิวจากเดิมเนี่ยเวลาเราปรับสภาพผิวเราจะยิงไปหมดเลยทำร้ายผิวออกไปทั้งแผ่นเลยอันนี้คือยิงเป็นจุดเพื่ออะไรคะเพื่อเป็นดอทเพื่ออะไรก็เพื่อให้มีการหายเร็วขึ้นการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนยังเหมือนเดิมก็คือยิงไปที่ตำแหน่งของหนังแท้ส่วนล่างนะคะเพื่อให้มีการกระตุ้นการสร้างขึ้นคอลลาเจนขึ้นมาใหม่แต่ว่าพอยิงเป็นจุดทำให้หายเร็วขึ้นเพราะว่าไอ้ผิวรอบๆจุดๆนั่นอ่ะมันเป็นผิวปกติก็คือมันมีความแข็งแรงมากกว่าเดิมมันก็จะกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนทำให้แผลเนี่ยหายเร็วแล้วก็ลดผลข้างเคียงที่เกิดจากการทำพวกเลเซอร์ปรับสภาพผิวสมัยก่อนก็ทำให้ได้ผลดีขึ้นกว่าเดิมใช่มันก็เป็นเทคโนโลยีที่มีการใช้มากในปัจจุบันค่ะคือไม่ว่าจะเป็นแผลเก่าหรือว่าแผลใหม่ก็ตามแต่ค่ะเทคโนโลยีช่วยได้แต่ทั้งหมดทั้งปวงนี่คือการป้องกันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดถูกต้องถ้าเราไม่ได้เป็นคุณแม่ตั้งครรภ์แต่เราแบบอยากจะป้องกันหรือดูแลตัวเองไม่ให้เป็นแผลเป็นจากสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นแผลเป็นจากสิวแผลเป็นจากโน่นนี่นั่นเนี่ยเราจะมีวิธีการดูแลตัวเองจากข้างในแบบตามแบบฉบับของคุณหมอดูแลไว้ก่อนป้องกันไว้ก่อนมีไหมคะในเรื่องของแผลเป็นเนี่ยค่ะถ้าเราต้องการจะให้ผิวเราเวลามีแผลแล้วหายดีแล้วไม่เป็นแผลเป็นค่ะนั่นหมายความว่าร่างกายเราจะต้องสามารถมีการสร้างคอลลาเจนได้ดีเพราะว่าโดยปกติของร่างกายเนี่ยมันมีการซ่อมตัวเองอยู่แล้วค่ะเวลามีแผลตรงไหนมันก็จะไปสร้างไปซ่อมไปซ่อมแซมให้กลับมาเป็นปกติคราวนี้ปัญหาคือถ้าร่างกายเราไม่แข็งแรงหรือร่างกายของเราไม่สมบูรณ์มากพอการซ่อมแซมมันก็ทำได้ไม่ดีอันนี้แหละคือปัญหาแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเกิดแผลลึกจริงๆยังไงมันก็ต้องเกิดแผลเป็นแต่ว่าเราสามารถจะมีวิธีดูแลตั้งแต่แรกในการป้องกันไม่ให้เกิดแผลเป็นได้อย่างเช่นถ้ามีแผลก็ต้องดูแลอาจจะใช้ตัวช่วยอันจะมีพวกยาบางอย่างที่ไปช่วยทำให้แผลเนี่ยหายเร็วขึ้นการเกิดแผลเป็นก็น้อยลงระวังอย่าให้เกิดการติดเชื้อเพราะพวกนี้มันจะไปรบกวนการหายของแผลนะคะเหล่านี้ก็เป็นตัวที่ช่วยได้การรักษาสุขภาพให้แข็งแรงการรับประทานผักใบเขียวนะคะพวกนี้ก็สำคัญเพราะอะไรก็ตามที่เป็นตัวช่วยนะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารในกลุ่มที่มีวิตามินซีเยอะๆก็ไปช่วยในการสร้างคอลลาเจนนะคะไปช่วยในการสร้างคอลลาเจนก็ทำให้ผิวเนี่ยฟื้นฟูกลับมาได้เร็วค่ะนะที่สำคัญที่สุดเนี่ยหมอว่าร่างกายเราอ่ะต้องอยู่ในภาวะสมดุลร่างกายเราเนี่ยต้องสามารถซ่อมตัวเองได้อันนี้สำคัญที่สุดนันชอบคำนี้มากค่ะคุณหมอค่ะเพราะว่าคนรอบๆตัวแนนที่แบบไว้ใกล้40เพื่อนๆอย่างเงี้ยค่ะเวลามีปัญหาอะไรกับตัวเองชอบอ้างว่าก็ฉันแก่แต่จริงๆไม่เลยค่ะจะอายุเท่าไหร่ก็ตามแต่ถ้าร่างกายมีสมดุลที่ดีคุณจะไม่มีปัญหาแบบนี้มาอ้างได้เลยใช่ๆอย่าลืมว่าแก่เนี่ยมันเป็นอะไรตัวเลขใช่ใช่มั้ยคะค่ะแก่มันเป็นเพียงแค่ตัวเลขจริงๆแล้วเราเนี่ยสามารถจะทำดูแลตัวเองเนี่ยให้
ให้อ่อนเยาว์ได้อยู่ตลอดเวลาค่ะนี่แหละ1เคล็ดลับในการที่จะดูแลตัวเองให้อ่อนเยาว์ได้ตลอดเวลาก็คือดูต้นฉบับแบบคุณหมออภิมานะคะ ทุกคนจะรู้ว่าเพราะอะไรแล้วคุณจะต้องใช้ชีวิตแล้วว่าทำแบบปฏิบัติตามคุณหมอนะคะจะได้สวยเป๊ะแบบนี้สวยจากภายในสู่ภายนอกอย่างแท้จริงนะคะ ใช่ค่ะอยากสวยอยากหล่อต้องดูแลที่สำคัญต้องสวยอย่างแข็งแรงด้วยแล้วก็ต้องติดตามรายการเราตลอดใช่แล้วเราก็จะมีไอ้นู่นนี่นี่นั่นเคล็ดลับแคปไม่รับมาบอกอยู่เสมอเพลินมากแต่ถ้าจะให้ดีค่ะดูแล้วต้องทำตามด้วยถึงจะได้ประโยชน์สูงสุดนะคะคุณผู้ชมขาอ่ะและทั้งหมดก็คือรายการคุยกับหมออัจฉริมาในสัปดาห์นี้นะคะวันจันทร์หน้ามีเรื่องราวที่น่าสนใจไม่แพ้กันค่ะใครสนใจก็อย่าลืมกลับมาติดตาม20:30 ที่นี่เหมือนเดิมนะคะวันนี้แนนกับคุณหมออัจฉริมาลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ